เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงรับปีมังกร2567เลยนะครับเมื่อล่าสุดคุณอังสนาช้างเสวตหรือว่าคุณอังสนาศรีพัฒน์ทางกุระอดีตนักร้องชื่อดังยุคปลายทศวรรษ80เจ้าของเพลงดังอย่างเพลงประกอบละครเรื่องคู่กรรมซึ่งเป็นละครที่โด่งดังแห่งยุคณเวลานั้นซึ่งคุณอังสนานะครับได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่1มกราคม2567ที่ผ่านมาท่ามกลางความโศกเศร้าและความใจหายของแฟนเพลงหลายคนเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงเลยนะครับเมื่อล่าสุดคุณอังสนาช้างเสวตหรือว่าคุณอังสนาศรีพัฒน์ทางกุระอดีตนักร้องชื่อดังยุคปลายทศวรรษ80ได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่1มกราคม2517ที่ผ่านมาซึ่งสำหรับคุณอังสนาช้างเสวตเป็นเจ้าของเพลงดังอย่างเพลงประกอบละครเรื่องคู่กรรมพร้อมกับมีผลงานกับค่ายคีตาเรคคอร์ดโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณเจริญสุขได้ออกมาเปิดเผยข่าวเศร้าแห่งความสูญเสียว่าคุณอังสนาช้างเสวตหรือคุณอังสนาศรีพัฒน์ทางกุระอดีตนักร้องชื่อดังยุคปลายทศวรรษ80ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่1มกราคม2567ที่ผ่านมาโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์ระทมกว่าเราคนหนึ่งเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไปสำหรับประวัติของคุณอังสนาช้างเสวตนะครับคุณอังสนาช้างเสวตเธอเคยเป็นพยาบาลมาก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักร้องหลังจากการประกวดคอนเสิร์ตคอนเทสที่จัดโดย JSL โดยการแข่งขันเหลือเพียง3คนสุดท้ายคืออังสนาช้างเสวตคุณอังสนาช้างเสวตคุณแอนนาโรดรุ่งกฤษคุณพิษณุนาคสารหรือว่าเชอร์แต่คุณแอนนานะครับเป็นผู้ที่ชนะที่1ไปหลังจากนั้นนะครับคุณอังสนาช้างเสวตก็ได้ออกผลงานกับค่ายคิตาเรคคอร์ดชุดแรกชื่อว่า1ในหลายซึ่งในอัลบั้มนี้นะครับมีเพลงละครดังอย่างละครเรื่องคู่กรรมที่แต่งโดยคุณจำรัดเสวตตาพรส่วนผู้ทำดนตรีก็คือวงบัตเตอร์ฟลายและเป็นเพลงที่แจ้งเกิดให้เธอมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับส่วนอัลบั้มที่2นะครับก็คือคนที่ใช่มีเพลงดังๆทั้งชุดเช่นกันนะครับก็คือเพลงวันที่เธอบอกฉันครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นนะครับก็ยังมีผลงานออกมาบ้างแต่ส่วนมากมักจะเป็นการนำเพลงเก่าที่เคยได้รับความนิยมมาร้องใหม่มากกว่าแต่ถึงยังไงนะครับเธอก็ยังเป็นที่กล่าวขานถึงในน้ำเสียงว่าเปรียบปานดังกับน้ำเซาะทรายเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามทางทีมข่าวไทยนิวส์บันเทิงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอังสนาช้างเสวตด้วยนะครับThank you.